คุณคือผู้ถือคำพื้นแรกผู้ถือคำสาปใช่หรือเปล่าอะไรนะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในการแก้ตัวในรอบที่2กับพาราดอมาไซในพาร์ทที่4นะครับผมเพราะว่าเราเจอกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งเราเลี่ยงไปแล้วในพาร์ทที่แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้กลอยู่ดีว่าหล่อนนั้นใช้อะไรกันแน่ใช้มุกอะไรกันแน่นะครับผมว่าคือตอนนั้นเนี่ยเราเห็นผู้ชายพี่นักสืบเนี่ยอยู่ด้านหลังหลบอยู่ด้านหลังเขานะแต่ว่าเราไม่สามารถที่เนี่ยผมกวาดเมาส์ดูเนี่ยเหมือนรูเตอร์ไม่กวาดเมาส์ดูคือไม่มีอะไรใหม่เลยนะครับเท่ากับว่าผมว่าตอนนั้นจะต้องคุยจนจี้ถูกจุดนี่เนี่ยดื้อด้านจริงๆเลยคือว่ามันแปลซ้ำเหมือนคือว่าฟังอะไรผมหน่อยได้ไหมแบบคุยกันหน่อยเอาสิintroduce yourself เนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าเรากดจนหมดแล้วใช่ไหมเพราะงั้นก็ไม่น่าเกี่ยวเพราะงั้นน่าจะเป็นเรื่องคำสาปหรือเรื่องพิธีไม่ใช่เรื่องศิลาหรือว่าเรื่องไอ้นี่มากกว่ามันเรียกว่าอะไรนะลืมชื่ออีกอันนึงพิธีกรรมเพราะงั้นเราจะจี้ถามเรื่องศิลาไปก่อนถือว่าไปใหม่แล้วกันนะถ้าคุณจะเอาศิลาผมไปแล้วคุณจะเอาไปทำอะไรอ่ะกับศิลาของเธอน่ะเหรอก็มันมีดวงวิญญาณกักเก็บอยู่ใช่ไหมล่ะฆ่าคนไปเยอะแล้วใช่ไหมเอ่ยเธอรู้ขนาดนี้ได้ไงอ่ะฉันก็ไม่อยากจะทำให้มันยุ่งยากอะนะ7เนี่ยมันนับป่ะต้องคุยอีกนี่ผมจะจี้ถามเรื่องเราอาจจะได้ตายรอบ2ก็เป็นได้ คุณสามารถเอาดวงวิญญาณที่กักเก็บไว้ของผู้ถือคำผู้ถือคำสาปคนอื่นเอาไปเป็นของตัวเองได้ด้วยเหรอไม่รู้สิแต่ว่ามันก็คุ้มที่จะลองดูใช่ไหมล่ะหรือก็คือคุณอยากได้ดวงวิญญาณคุณก็เลยขโมยมาก็คือที่คุณทำแบบนี้เพราะว่าคุณไม่อยากให้มือตัวเองเปื้อนเลือดใช่ไหมก็ถูกครึ่งนึงแล้วเธอก็ผิดครึ่งนึงด้วยฉันก็ไม่ได้รังเกียจหรอกถ้ามือตัวเองจะเปื้อนเลือดฉันแค่อยากให้ปัญหามันน้อยที่สุดเข้าใจไหม6เนี่ยมันนับเป็นครั้งการคุยอ่ะแต่ว่าเนี่ยเรามองไปแล้วก็มันเป็นเซอร์ราวดิ้งหมดเลยอ่ะแล้วมันติ๊กถูกแล้วก็คือมันขึ้นเหมือนเดิมครับว่าที่ไหนเป็นที่ไหนอะไรยังไงมีแต่ต้องจี้ให้ถูกจุดแต่ผมว่าถามคือแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าผมไม่ได้จัดฉากรอพร้อมคำสาปแล้วล่ะรอพร้อมจะสาปคุณแล้วก็เอาสิอย่างงี้ก็ใช้เลยถ้าเกิดว่าเธอมีเงื่อนไขพร้อมแล้วเธอคงไม่ต้องมาอยู่คุยขนาดนี้หรอกแต่ว่าแต่แล้วคุณก็ยังอยู่ตรงนี้บ้าเอ้ยเธอรู้เรื่องเหรอหรือว่าเธอรู้เกี่ยวกับนักเรียนก่อนหน้านี้ด้วยถ้าเกิดว่าเธอรู้วิธีใช้งานมันแล้วเธอคงไม่ต้องปกปิดมันหรอกแต่เพราะว่าการจะทำให้คำสาปของเราทำงานไม่มีทางเลยที่จะแบบว่าทำด้วยตัวเองได้เธอต้องไม่รู้แน่นอนฉันยังมีโอกาสอยู่ฟังนะฉันไม่อยากให้เธอคิดผิดเกี่ยวกับอะไรครับคุยอย่างนี้แทนที่จะฆ่าเธอในทันทีเนี่ยมันเป็นแค่ความรื่นรมของฉันน่ะที่ฉันจะพูดก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องเจรจากันเลยด้วยซ้ำ5คิดซิเผื่อคิดอะไรออกนี่เราดันไปเข้าข่ายเขาเรียกว่าอะไรดันไปเข้าล็อกเธอในตอนที่เราเข้ามาในนี้แล้วเหรอเนี่ยมีบางอย่างที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้คิดสิว่าจะเป็นอะไรบางทีเพราะว่าฉันมีอยู่กับตัวหรือเปล่าถ้าฉันแก้ผ้าเอาตอนนี้เลยเหมือนเดิมไม่ได้น่าจะนานเกินไปเจ้าตัวคนจะสาปฉันก่อนให้ก่อนที่ฉันจะถอดเสื้อได้ซ้ำอีกอย่างฉันจะดูเหมือนคนน่าเกลียดด้วยไม่ใช่คนน่าเกลียดแต่คนดูเหมือนโรคจิตอีกความเป็นไปได้นึงก็คือสถานที่ที่เราอยู่เพราะว่าอยู่ในขอบข่ายของคำสาปต้นไม้นี่หรือเปล่าหรือก็คือถ้าเรายังอยู่นี่ต่อไปเราก็ยังจะมีโอกาสโดนสาปต่อไปแต่ถ้าจะหนีก็คงหนีไม่ทันหรอกเราคงจะโดนสาปทันทีเลยหลังจากที่เราพยายามจะออกจากสวนนี่พอมาคิดดูแล้ว
มันก็อาจจะไม่เกี่ยวหรือเปล่าคิดอีกทีสิคือถ้าฉันไม่รู้คำสาปของเธอฉันก็จัดการฉันก็เซตฉันก็อะไรนะฉันก็ใช้คำสาปของฉันไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันด้วยนะแต่ก็ไม่รู้เลยว่าจะทำให้ไล่ให้เธอไปยังไงดีเธอมีไพ่เหนือกว่าที่คิดได้ตอนนี้ก็คือมีแต่ต้องให้เธอใช้คำสาปใส่เราเท่านั้นโอ้บ้าเอ้ยไม่มีทางเราไม่มีทางเคาน์เตอร์ได้แน่เลยหลังจากที่เธอสาปเราไปแล้วก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่อะจี้จี้จี้เรื่องเดียวคุณฆ่าผมไม่ได้หรอกใช่ไหมก็แล้วคุณก็นับเคาน์ดาวน์ตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วด้วยคุณน่ะก็แค่ขู่ผมอะไรนะผมไม่สนเรื่องการขู่แล้วนะทำไมคุณไม่ยอมแพ้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็ลองดูสิเหลืออีกแค่5ครั้งแล้วขอฉันเดี๋ยวฉันจะบอกเลขให้4เอ๊ะอะไรวะยังไม่เก็ตเดี๋ยวนะขอเซฟไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันคือสงสัยว่าจะได้ไม่ต้องแบบว่าคุยใหม่4คุยจะมันไอ้เรื่องหินมันไม่ไปสักทีอ่ะไอ้ผู้ชายคนนั้นเราต้องจัดการยังไงอ่ะเราไม่เห็นแววอะไรเลยนะใช่ไหมเนี่ยหันรอบๆแล้วไม่เห็นเลยมีแต่คุณผู้หญิงคิดสิคิดมีแต่ต้องให้สาวใส่เราเคาน์เตอร์ไปจีเรื่องนี้แหละผมว่าการสนทนานี่เนี่ยมันจบแล้ว3ชิปกายแล้วมันไม่ให้เราคุยแล้วเหรอผมไม่รู้ว่ะคิดไม่ออกหรือว่าเรากดไอเทมมันได้ไหมไม่ได้แค่บอกว่าตอนนี้มี 67% ลมยา 67% ไฟแช็ก100เยนโยนทิ้งโยนได้เหรอโยนทำไมอ่ะลองไหมเอาลองดูฉันจะโยนไฟแช็กทิ้งเหรอทำไมจู่ๆฉันจะโยนไฟแช็กทิ้งอ่ะใช่คือโยนไปเถอะแต่มันคือมันถอยไม่ได้เว้ยโยนไปเถอะนี่ไงเอาละไม่รู้อะไรแต่ไปแล้วเว้ยทิ้งไฟแช็ก100เยนไปแล้วหึนี่คุณจู่ๆทำไมจู่ๆคุณทิ้งไฟแช็กไปล่ะคือผมรู้สึกแบบนั้นได้ยังไงกันจู่ๆเธอเป็นอะไรไปเนี่ยหรือว่าไฟแช็กนี่เกี่ยวข้องอะไรกับคำสาปเหรอแต่ว่าแล้วเราทำไมเราอุ้ยหน่อยแน่กล้าดียังไงอ๋อเป็นไปไม่ได้ลูกรักลูกชูอิจิได้มาอีก 25% มันแปลว่ามันไอ้นี่เหรอมันแปลว่าอะไรวะถ้าไฟมากับตัวก็คือโอ้โหผมไม่รู้เลยเนี่ยคือเดี๋ยวนะไฟสิคือเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันใบ้ได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยอย่างลำธารของเราก็คือเนี่ย leave it me ก็คือทิ้งก็คือจะใกล้เคียงกันใช่ไหมแบบต้องมีคนเดินหนีไปเดินทิ้งเราไปเดินจากเราไปแล้วก็ beginning light ก็คือไอ้นี่ใช่ไหมซึ่งเกี่ยวกับไฟเพราะเป็นน้ำมันไฟแช็กเนี่ยเหรอมันเลยเกี่ยวข้องกับไฟอย่างเงี้ยเหรอใช่มุกนี้เหรอ evergreen beat ไม่เกี่ยวใช่ไหม evergreen beat มันแค่สถานที่แต่ว่าไม่ใช่คำสาปที่ว่ามาโผล่ที่ว่าฆ่าเราในพาร์ทที่แล้วอะครับคือไม่เกี่ยวใช่ไหมก็คือไอ้นั่นคือ Beaconing Light แต่ว่าแค่ว่าเราอยู่สถานที่ของไอ้ Evergreen Beach Beach ก็แปลว่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นไปกันแล้วกันแปลว่าอะไรที่เข้าอู่ต้องคิดกว้างอยู่นะเนี่ยใช่ไหมโอเคต้องคิดกว้างอยู่นะเนี่ยถ้าจะไม่ให้โดนคำสาปโอ้โหแล้วเราก็เดินชิลเลยโอเค
สะพานริวเอ้ยเรียวโกคุนี่มีเรียวโกคุอุ๊ยสวัสดีครับผมมีคำถามอ่ะเอ๊ะโทษทีนะครับที่ว่าต้องรีบถามหน่อยแต่ว่าคุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมคุณคือผู้ถือคำพูดแรกพูดถือคำสาปใช่หรือเปล่าอะไรนะอุ๊ยกึโอ้โหเปิดมาก็เอาเลยเหรอโอ้โหผีขาเคิร์สเอ็กโคโอ้โหมีโปเกมอนมากับตัวขาเหรอไอ้ล้างเท้าปะเนี่ยอยู่แม่น้ำด้วยเอ้ยเออว่ะดูจะเป็นไอ้ล้างเท้าใช่ไหมบ้านล้างเท้าเกี่ยวกับอะไรวะเดี๋ยวลองอ่านดูก่อนแมนชั่นในฟู้ดวอชิ่งแมนชั่นนะครับสถานที่ตรงนี้บอกว่าจำไม่ได้นะครับฟูสมายไจแอนท์รูทเนี่ยให้ล้างก็คือถ้าเราเท้าโดนน้ำอย่างนี้ป่ะเดามั่วๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเท้าเราแน่ๆแหละผมว่าใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบว่ามีเท้าลงมาจากเพดานแล้วก็แบบสั่งให้ล้างเท้าอะไรอย่างเงี้ยล้างแบบล้างเท้าอันนี้ซะน่าจะใช่น่าจะใช่แต่ก่อนจะใช่เซฟก่อนจิ้มจึกเข้าให้โอเคมีโอ้โหเราสำรวจดูสิสะพานนี้สะพานเรียวโกคุไม่ใช่ริวข้ามไปที่อะไรวะน่ะนิฮอนบาชิบาคุโรโจในเมืองจูโอโอเคไฟล์อัปเดตเมืองไม่น่าเกี่ยวอะไรรอบๆอันนี้เป็นแม่น้ำที่มีไอ้ต้นกกโตอยู่ฝั่งเดียวซึ่งน่าจะเป็นแถวนี้แหละสักที่หนึ่งแต่ว่าไม่เหลือร่องรอยแล้วสำรวจก่อนชัดเจนเลยว่าหมอนี่เป็นผู้ถือคำสาปแน่เลยเขาพยายามจะเล่นอะไรกันแน่นะเขาดูจะมั่นใจมากๆเลยในการจะใช้คำสาปกับเราก่อนที่เราจะได้ออกท่าซะอีกเราต้องระวังตัวหน่อยแล้วแต่ว่าจะตอบยังไงดีล่ะเฮ้แต่ถามมาเลยอ่ะมันเกี่ยวไหมว่าเฮ้ยแล้วมันไม่ใช่มันดูมันไม่ใช่ไอ้นี่อ่ะมันผมไม่ได้จิ้มคุยเนี่ยมันดูแต่ว่าอะไรนะคือถ้าคิดไปไว้ก็คือแบบมันมีงี้ป่ะแบบว่าถ้าเราตอบเราจะโดนสาปอะไรเงี้ยงั้นถามกลับอะไรวะน่ะแหมกว่าคุณจะตอบนานใช่นะเอ๊ะอีกอย่างคุณเหลือบมองข้างหลังผมด้วยในช่วงที่มีเสียงมีคำสาปโผล่มาผมรู้นะว่าคุณก็เป็นผู้ถือคำสาปเหมือนกันเนี่ยต้องแบบดันแว่น เพราะงั้นไม่ต้องปกปิดได้แล้วผมรู้ว่าเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นเด็กดีมากๆบ้าเอ้ยใช่นายพูดถูกโอ้ขอบคุณที่จริงใจนะครับพอดีว่าผมอยากจะนั่งคุยกันชิวๆน่ะผมชื่อนามิกาคิยูทาโร่ส่วนนี่ไงส่วนคำสาปของผมก็คือFood Washing Mansion แบบบ้านล้างเท้าโอ้โหขิงมันซะเลยอะไรนะเด็กหนุ่มผู้ถือคำสาปนามิกะคิยูทาโร่โอเคดูซะหน่อยสิแล้วบอกชัดเจนเลยนะเนี่ยกับพวกนี้เขายังไม่บอกกันเลยโอเคคุยเหรอก็ผมไม่คิดจะสาบอะไรก่อนหรอกผมอยากจะคุยถามกันนิดหน่อยก่อนที่คือว่าในเมื่อพอเราเป็นผู้ถือคำสาบกันทั้งคู่นะเราคุยกันดีกว่าเนอะผมมองว่าคุณจะฉลาดพอให้ผมได้มีเวลาคุยหน่อยนะกินจุดผมไม่ได้ยินคุณตอบเลยอะไม่ใช่ว่าคุณคิดที่จะแบบว่าจัดฉากอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยแบบให้คำสาปของคุณทำงานได้ก่อนผมอะกึเฮือโอ้โหแย่จังเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่คิดจะคุยผมก็คงไม่มีทางเลือกอะไรอะผมให้โอกาสคุณแล้วแต่ว่าคุณทำมันเสียเปล่านี่นายคิดจะอะไรนี่มันเสียงคำสาปหนึ่งในเจ็ดสิ่งลี้ลับเนี่ยนะต่างมีความทรงจำเป็นของตัวมันเองซึ่งเฉพาะของอันนี้เนี่ยนะของฟูลวอชิ่งแมนชั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเลยล่ะคุณต่อต้านมันไม่ได้หรอกอุดหูไปก็เท่านั้นคุณจะได้ยินเสียงนี่และมันจะเป็นจุดจบของคุณบ้าเอ้ยเอ้าเดี๋ยวอ
อย่างนี้ก็ได้โหผมจะเก็บทุกการตายเลยใช่ปะตายจริงคุตาเสมาอีกแล้วเหรอครับเนี่ยไม่แฮออกจะน่าเสียดายแต่ว่าคุณมีโอกาสในการหลบคำสาปที่ไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับเนี่ยแต่อย่าได้กลัวไปเลยคุณลองกี่ครั้งก็ได้ในการเพราะงั้นแบบว่าช่วยไปคุยกับยูทาโร่เขาด้วยนะครับก่อนจะคุยกับยูทาโร่สงสัยอ่ะมันเกี่ยวอะไรคนไม่ตอบเหรอฟูลวอชชิ่งแมนชั่นเรื่องราวเกี่ยวกับการตายฟูลสมายลิ่งจะแอนฟูดเนี่ยเดชบลัดเซเว่นคอลเซเว่นแคร์ฟูลลี่วอชฟูดล้างเท้าเสร็จปุ๊บก็บุ๊กแคนเดอร์แมนวิสิตบายเอเวอร์ไนท์ใช่ก็ไม่จะเกี่ยวอะไรวะไม่เห็นเข้าใจ ไม่เข้าใจโอเคก็จำไว้ด้วยแล้วกันนะครับวิธีที่จะ wean off the curse ก่อนที่มันจะทำงานจำไว้เลยว่าคุณโซโกเนี่ยไม่มีทางรู้โอเคเราต้องเล่นเองโอ้โหหันหลังไม่เป็นไรมั้งอุ๊ยเอ้ามีใครอยู่ด้วยเนี่ยเอ้าก็นึกว่าอยู่คนเดียวไม่ใช่หรอเดี๋ยวนี่คุณหุ้ยอย่าสนใจฉันเลยยูทาโร่เขาบอกว่าอยากคุยอ่ะเพราะงั้นคุณตอบเขาดีกว่าคุณตอบเขาก่อนดีกว่านะก่อนที่คุณจะอยากคุยก็อยากคุยอ่ะขอดูด้านหลังก่อนนั่นคือเสียงสาบของเขาเหรอเรียกว่าเสียงสาบน่าจะดีนะโอเคอ๋อมันไม่มีให้คุยก็ว่าล่ะชัดเจนแล้วว่าเขาพยายามจะเล่นอะไรกันแน่ต้องระวังตัวตอบยังไงดีตอบไปเลยก็ได้นะอยากคุยใช่ไหมเกี่ยวไหมใช่ฉันก็เป็นผู้ถือคำสาบเหมือนกันโอ้ขอบคุณที่จริงใจนะครับผมอยากจะคุยกันนิดๆหน่อยๆนะเหมือนเดิมคุยเหรอคือว่าผมคงไม่สาบคุณก่อนจะถามคำถามหรอกจริงไหมล่ะเราต่างเป็นผู้ถือคำสาบเหมือนกันเราคุยกันดีกว่าใช่หวังว่าคุณจะใช้เวลาหน่อยได้คุยก็คุยเมื่อกี้ก็ได้คุยก็ได้มาขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณที่มีเหตุผลกันนะคือเซฟไปมันก็กะไรอยู่บอกว่าไม่ต้องเซฟก็ได้มั้งหนุ่มหมอนี่น่าจะเด็กกว่าฉันอีกเด็กมหาลัยมั้งเนี่ยเขาดูแบบว่าดีด้าใช้ได้เลยเขามั่นใจก็ต้องยอมรับมาคุยก็คุยเอาล่ะคุยมาว่าไงก็ขอตรงเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับสนใจจะมาร่วมมือกันไหมครับร่วมมือเก็บรวมวิญญาณเหรอใช่ครับเพราะว่าคุณนี่ก็ใช้คำสาปกับใครบางคนเพื่อที่จะช่วยชีวิตใครบางคนเหมือนกันใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมว่าการที่เราเก็บมันด้วยกันทั้งคู่เนี่ยนะน่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าลองคิดดูแล้วกันนะครับคือว่าเราแบ่งงานกันทำก็ได้เรามีคำสาปตั้งสองแบบร่วมมือกันเหรอฉันไม่เคยคิดแบบนั้นมาก่อนเลยฮะแล้วนี่ไงวิญญาณที่เก็บไว้ในศิลาก้อนนึงเนี่ยสามารถย้ายไปอีกก้อนนึงได้หรือเปล่าล่ะมันจำเป็นจะต้องมันทำได้หรือเปล่าก็เราก็คงต้องทดสอบกันดูนะครับแต่ว่าผมเองก็ทำคนเดียวไม่ได้เหมือนกันงี้นี่เองถ้าตามน้ำเราจะไม่โดนหลอกเหรอแต่ว่าถ้าไม่ตามเราก็โดนถ้าไม่ตามน้ำเราก็โดนสาปอยู่ดีปะเราโดนสาปได้ไงยังไม่รู้เลยตามน้ำไปก่อนผมว่าก็ได้ลองดูแล้วกันว่าเวิร์กไหมบางทีอาจจะไม่ใช่แย่บางทีอาจจะไม่แย่ก็ได้โอ้โหเยี่ยมเลยต้องอย่างนี้สิคุยกันรู้เรื่องแต่ว่ามีสิ่งที่ฉันต้องรู้ก่อนบอกมาสิว่าตอนนี้นายมีวิญญาณอยู่เท่าไหร่แล้วก็แบบว่าถ้าจะมีก็มีเยอะแล้วกันนะครับฉันถามนายว่าเท่าไรตอนนี้ผมมีอยู่ 1% แต่ไม่ต้องห่วงนะคำสาปของผมมันใช้ง่ายจะตายเพราะว่าคุณเองก็ยังไม่ได้มีกินเท่าไหร่หรอกใช่ไหมล่ะฉันมีอยู่92แล้วเอ๊ะอะไรนะฉันมีจำนวนมากมายขนาดนี้อยู่ในศิลาของฉันเนี่ยอะไรนะเดี๋ยวเอาจริงดิน้านี่ไม่ได้ใกล้เคียงกับเลเวลของฉันเลยนะฉันเก็บวิญญาณเองก็ได้ฉันไม่สนใจหรอกคุณล้อผมเล่นใช่ไหมเนี่ย ผมว่าคุณเนี่ยคงจะขิงผมเล่นใช่ไหมล่ะบลัฟเฉยๆคิดว่าผมจะกลัวเหรอแย่จังเลยนะผมไม่รู้สึกว่า
ผมรู้สึกว่าคุณจะไม่ให้ผมมีทางเลือกเอ้าแล้วกูโดนอีกแล้วเหรอโอเคไม่เข้าใจอะไรวะกูโมโมคือผมว่าการเล่นแล้วตายเยอะน่าจะปกติมั้งเพราะว่าอาชีพมันขึ้นตอนที่เราตายใช่ไหมล่ะมันก็ 70% เลยนะของคนแบบคนที่เล่นน่ะตายแล้วคุณจะเสมาอีกแล้ว เออมีวิธีหลบคำสาปอยู่ใช่ไหมล่ะอย่าได้กลัวไปเลยคุณลองกี่ครั้งก็ได้ลองก็ได้จำไว้แล้วกันว่าต้องหลบก่อนเออจำไว้ว่าโอเคโชโกไม่มีทางรู้เองได้งั้นต้องเรื่องอะไรอ่ะคือไอทงไอเทมอะไรเราไม่มีแล้วนะเรามีแต่ไอนี่แปลว่าเกี่ยวกับการเลือกตอบเหรออ๋อเอ้ยแล้วมาเซฟตอนคุยซะด้วยงั้นก็ยังไม่ต้องบอกไหมเออคือคุยแล้วมันได้ไปต่อเพราะงั้นอ่ะตามน้ำไปก่อนแต่ไม่ต้องบอกว่าเอ๊ะอ่ะผมจิ้มผิดนี่หว่า ผมก็ลืมไปมันต้องออโต้เซฟตรงนี้ปะน่าจะเออลองโหลดเซฟดูเลยจะได้รู้กันใช่ไหมอ๋อนี่อ๋อมันเซฟไว้ตรงหน้าเลือกช้อยโอเคโทษทีนะแต่ว่าฉันรับข้อเสนอนายไม่ได้หรอกพูดเซฟอยู่ว่าไว้คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ้ยใครจะเป็นคนบอกแล้วว่านายจะไม่หนีไปกลางทางระหว่างที่เรากำลังทดสอบกันอยู่ก็ฮ่อคุณก็แค่ต้องเชื่อใจผมอ่ะหรือว่าคุณคิดที่จะเก็บวิญญาณทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวล่ะฉันมี 92% แล้วเอ๊ะอะไรนะใช่ไหมเอ้ามันก็เดี๋ยวนะเหมือนกันไหมเนี่ยน่าไม่ได้ใกล้เคียงกับเลเวลของฉันเลยนะเออฉันไม่สนใจหรอกนายรอคุณรอผมเล่นใช่ไหมบัฟใช่ไหมล่ะแย่จังเลยดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกนี่ไงเอ๊ะแปลว่ามันต้องก่อนจะคุยเหรอฮึจากหน้ากลัวมันชักจะเริ่มงงละ เดี๋ยวนะผมไม่เข้าใจอะแต่ว่าคุณมีวิธีหลบความสาบอยู่ใช่ไหมล่ะที่ไม่มีใครทำได้ใช่ไหมยังไงซะคุณมานี่หลายรอบแล้ว เดี๋ยวผมจะใบ้สักนิดหนึ่งแล้วกันถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยคุณ you already learn how to void the hearing of the voice of the curse echo somewhere ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคุณมีวิธีในการที่จะหลีกเลี่ยงในการไม่ได้ยินเสียงต้องสาบอยู่นะสักที่ไหนสักที่หนึ่งอย่าได้กลัวไปเลยคุณลองกี่ครั้งก็ได้จำไว้เกี่ยวกับเสียงเหรอให้ผมยังคิดอะไรไม่ออกกับผมพอดก่อนแล้วกันเนอะเอ้ยทุกคนคือเมื่อกี้นี้ผมคือลุงใบ้มาอีกแล้วว่าลุงใบ้มาอีกแล้วว่าคือมีวิธีที่จะทำให้ไม่ได้ยินเสียงอื่นอยู่ก็คือเข้าไปที่ how to play ดูสิแล้วลองดูว่าเผื่อจะรู้ซึ่งลุงคือตรง how to play เนี่ยมันมีพูดถึงอยู่ว่าเนี่ยตัวอย่างคุณสามารถเปลี่ยน voice volume เป็น0ได้ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ฟังถ้าคุณไม่อยากได้ยินเสียงอะไรเลยมึงเอามาแอบไว้กับ option กูจะรู้มั้ยล่ะใช่มั้ยนี่เหรอคือเกมนี้ไม่มีเสียงภาคผมก็งงอยู่แต่ว่าก็คือเราต้องมาตั้งตรงนี้ก่อนนะแล้วก็แล้วคำสาปก็จะใช้กับเราไม่ได้ผลเงี้ยหรอเอาละโอเคมาหาลุงอีกรอบแล้วทีนี้เราก็คุยปกติเหรอเพราะว่าผมเช็ครอบๆเลยเว้ยมันไม่มีอะไรต่างจากเดิมเลยเออเอามาคุยก็คุยมาคุยอยากได้อะไรเข้าประเด็นแล้วกันนะครับเข้าร่วมกันไหมคือจริงๆมันก็เหมือนกันบอกว่าเพราะว่าแบบว่าไม่ร่วมฉันรับข้อเสนอนายไม่ได้หรอกนะเออฉันจะรู้ได้ไงว่านายจะไม่หนีหลังจากที่เราทดลองกันไปครึ่งทางแล้วก็คุณจะต้องเชื่อใจผมใช่ไหมล่ะฉันอยู่ที่ 92% แล้วนะฉันมีวิญญาณน่ะไงนะฉันมีวิญญาณเออนั่นแหละคือจำนวนของวิญญาณที่ฉันมีในหินอะไรเนอะเดี๋ยวเอาจริงดินายเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกับวิวของฉันเลยฉันไปเก็บเอาเองก็ได้ช่างแม่งกับเรื่องเนี้ยนายต้องรอฉันเล่นแน่ๆเลยฉันว่านายเนี่ยล้อฉันเล่นใช่ไหมล่ะแย่เลยจังเลยนะสงสัยนายจะให้ฉันไม่มีทางเลือกเสียแล้วทีนี้ล่ะเออจงเสียดายซะโอกาส
นี่นายคิดจะหนึ่งในเจ็ดสิ่งลี้ลับเอออุดหูไปก็เท่านั้นแหละไม่ได้ยินอะไรบ้าเอ้ยหึเสียงไม่เห็นได้ยินเสียงเลยเลยจะเอ๊ะเอาบ้านะเดี๋ยวนะคือว่าคือแล้วก็เขาไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เอ๊ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอ่ะจะก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนว่าความอะไรนะเออเงื่อนไขการใช้คำสาปจะไม่ตรงกันนี่แหละโอกาสฉันคำสาปของนายมายูทาโร่ใช้กับฉันไม่ได้ผลหรอกวันนี้ฉันไม่ปล่อยนายไว้แน่เลยใส่หัวไปซะนายนี่มันก็ได้ไปก็ได้จำไว้เลยแล้วนายจะต้องเสียใจอ่ะเฮียหัวทำไมกันแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไปได้มาอีก 20% ร้อยแล้วดิเกินร้อยด้วยเนี่ยแล้วใครจะรู้วะจริงไหมพระเจ้าช่วยในสุดก็ครบสักทีโอ้ยบังเอิญจังเลยนะที่จู่ๆเขาจู่ๆเขาก็ใช้คำสาปไม่ได้ซะงั้นน่ะแต่ว่าถือว่ายังดีโชคอยู่ข้างเราเว้ยทีนี้ดูหินของเราดีกว่าว่าถึงไหนแล้วเจ้าเอ้าเอ้าสตอรี่ชาร์ดอันล็อก What เอ๊ะเอ้าตายเหรอขอโทษที่ต้องแม้เข้ามาขัดจังหวะนะครับแต่ผมอยากจะบอกคุณเรื่องสตอรี่ชาร์ดเราหน่อยอ๋ออันนี้ก็คือเส้นเรื่องใช่ไหมนี่จะเป็นจอที่บอกถึงว่าสตอรี่ของคุณจะไปถึงไหนบ้างจากถึงนี้เนี่ยคุณจะยังไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดหรอกนะครับคุณสามารถที่จะไปตามกิ่งก้านสาขาอื่นได้ในการเล่นใหม่อีกครั้งเรื่อยๆซึ่ง which can call exactly the คงจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นพลังของโอเคเอโชโกก็ได้ละมั้งครับปกติแล้วเนี่ยนะคุณคงจะใช้สตอรี่ชาร์ตนี้เนี่ยอย่างแบบว่าใช้ได้ทั่วไปใช่ไหมล่ะกับเกมอื่นแต่กับสถานการณ์แบบนี้มันถูกล็อกไว้จนถึงตอนนี้ทีนี้แหละคุณกลับไปเล่นสตอรี่ชาร์ตได้เหมือนเดิมแล้วนะทีนี้แหละได้เวลาเบรกอินสตอรี่เลยนะแล้วจังหวะนั้นเนี่ยคุณก็จะเลือกได้ด้วยตัวเองว่าคุณอยากจะเลือกไปเส้นทางสายไหน What มีระบบใหม่เพิ่มขึ้นมาเหรอสตอรี่ชาร์ตก็คือเลือกย้อนกลับไปเล่นได้เดี๋ยวนะเลือกกลับไปเล่นได้ถ้าเล่นกลางทางคุณเล่นไม่จบคุณจะเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นresume จบ game not save ปึ๊บถ้าเกิดว่าคุณกลับไปเล่น story chart โดยใช้ suspend command จะปรากฏการออกเข้าแบบเดียวกันมี2เฟสที่ต้องทำให้เรียบร้อยตามกรณีซึ่งจะไม่จบในทันทีอย่างนี้ก็มีเหรอจะยังไงก็ตามคุณควรจะใช้ story chart ในการเล่นเหตุการณ์เก่าๆซ้ำคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณต้องทำยังไงใช่คุณรู้คุณมาใกล้ขนาดนี้แล้วอะไรที่ทำให้ฟุกุนากะโยโกเสียชีวิตกันนะคุณมาไกลตั้งขนาดนี้หลายครั้งแล้วเพราะงั้นผมคิดว่าคุณน่าจะมีความมั่นใจอยู่แล้วว่าคุณรู้ถึงอะไรตราบใดที่คุณมั่นใจว่าคุณจะไม่ทำสิ่งนั้นเหมือนกับเสียงเหมือนกับไฟแช็กแล้วก็เสียงก่อนหน้านี้โอเคเอโชโกไม่มีทางรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็พูดแล้วผมก็สงสัยอยู่เรื่องนึงคุณ Have you determined how many people should... คุณรู้อยู่หรือเปล่าว่าโอฮิเอโชโกนั้นฆ่าคนด้วยคำสาปไปกี่คนมีตอบว่าไม่ด้วยหรอมี1 2 3 4 5ก็ถ้าไล่มาก็มีโยโกใช่ไหมมีชายชุดดำสองแล้วใครวะเดี๋ยวนะเปิดไฟล์ดูขี้โกงเราขี้โกงได้
ไม่ใช่นี่หว่ามันต้อง person of interest richer ใครเรายังไม่ได้ฆ่าคนนี้ก็ไม่ใช่ยูทาโร่เป็น3ทาคุมิไปแล้วแล้วก็มีผู้หญิงคนนั้นด้วยเป็น4ผู้หญิงคนนั้นเป็น4 4เหรอ5สิต้อง5คนเพราะว่ามีไอ้หมอนั่นด้วยใครก็ไม่รู้อ่ะที่ไอ้คุมวิญญาณอยู่ในตึกมืดอ่ะก็5คนคิดไว้ก็5คนอ่ะตอบตามตรง อย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองคุณเข้าใจแบบนั้นสินะแต่ก็คำตอบที่ถูกต้องก็คือ5ถูกต้องยินดีด้วยคุณตอบถูกแม่ผมคิดว่าคุณน่าจะเรียบร้อยดีเนี่ยแบบว่าน่าจะเล่นได้สบายดีนะตอบคำถามถูกวายเดนิสเอ้ยฟูเดนิสก็คือทำไมมันเป็นคำเล่นใช่ไหมคำภาษานักสืบก็เชิญเสพเรื่องราวต่อได้เลยนะครับจากหน้านี้จากหน้าสตอรี่ชาร์ตอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูจะเล่นอุ้ยดูจะเกมยาวอยู่นะเนี่ยแต่ทำไมมันแตกอ่ะทำไมมันแตกอ่ะกลางคืนกลางวันอ๋อมันเป็นช่วงไทม์ไลน์แบ่งใช่ไหมว่าช่วงที่เริ่มจะเข้ากลางวันแล้วแปลว่าเราต้องย้อนกลับไปเล่นตรงนี้เหรอแล้วดูว่าเราไม่ทำอะไรสรุปเหตุการณ์ครับโชโกอยู่กับโยโกะที่สวนคิชิโบริตามหา1ใน7สิ่งลี้ลับซึ่งมันต้องรีสตาร์ทหรือรีซึมวะรีสตาร์ทสิใช่ไหมเริ่มใหม่เลยครับมาดูกันว่าเราต้องไม่ทำอะไรใช่ไหมเพื่อไม่ให้โยโกะตายเพื่อไม่ให้โยโกะตายเหรอก่อนหน้าเราจะสะดุ้งเราทำอะไรวะเฮ้ยทุกคนผมถึงบางอ้อแล้วเว้ยคือจำได้ไหมตอนเหตุการณ์ช่วงเนี้ยมันมีปุ่มให้เราขึ้นด้านซ้ายบนน่ะไอ้ปุ่มนั้นปุ่มเด็กปุ่มสาบนี่ว่าตอนแรกเราแค่ไม่รู้มันคือปุ่มสาบเราก็เลยสาบเปียงเข้าไปแล้วโยโกะก็ตายเงี้ยเหรอใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นรู้สึกเหมือนบรรยากาศเปลี่ยนไปโยโกะกลับมาเลิกลักอีกรอบนึงโยโกะเลิกลักอยู่ฉันรู้สึกขยับไม่ได้มีอะไรอยู่ด้านหลังเช็คดูรอบๆเหมือนจะไม่ได้ด้วยโดนสาปอะไรโยโกะเป็นอะไรไหมเป็นไปไม่ได้ดีด้าเหมือนเดิมโยโกะไม่ได้เลยเธอพูดไม่ได้แล้วตะเอ้ยตะโกนเรียกชื่อเอ้ยช้อยใหม่ช่วยใหม่เฮ้ออะไรอ่ะช่วยเอ้ยเรียกชื่อเธอมันจะช่วยเหรอแต่ว่าฉันก็เรียกไปดังสุดแล้วนี่นะแต่ว่าฉันไม่ควรจะมองหันเอ้ยฉันไม่ควรจะหันไปมองว่าทำไมเป็นแบบนี้เหรอมันไม่มีอะไรหรอกโหเบรกเดอะฟอร์ทมาคุยกันเองมันไม่มีหรอกโยโกะโยโกะใจเย็นก่อนดูฉันนี่ดูฉันอยู่นี่ตรงนั้นไม่มีโอเคไม่มีโยโกะเฮ้ยนี่โอ้โหได้รูทใหม่ในทันทีโอ้โหได้รูทใหม่ในทันทีโอเคนี่โชโกเรียกชื่อโยโกจนแบบจนสามารถปลุกให้เธอกลับมามีสติได้ใช่ไหมทูเวอัพเทอร์ไลน์จะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคือไม่อ่านสรุปดีกว่าเนอะคือลืมไปไม่ต้องอ่านสรุปก็ได้แต่ได้รูทใหม่แล้วครับมันเป็นยังไงก่อนขอเกริ่นสักนิดนึงหมดสติไปเหรอเอ๊ะพระเจ้าช่วยกล้วยตากตื่นซะดิฉันคือเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเธอดูสับสนมากๆเลยฉันเห็นแล้วฉันนึกว่าแต่เธอเสียสติหลุดสติหลุดไปซะอีกอะมึนหัวหรือเปล่าปวดหัวไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนะฉันว่าฉันเคยได้ยินนายพูดอย่างนั้นมาก่อนก็เธอเป็นคนพูดที่นาก่อนหน้านี้เองอะจริงด้วยแล้วคือเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเธอไปเป็นงั้นอ่ะคือว่าฮิวเมอร์มันคือเรื่องตลกนะแต่ผมแปลไม่ค่อยออกว่าอันนี้ ยุอายุปูนนี้ก็แล้ววะนะบางทีมุกตลกก็ฆ่าคนได้
ก็เออดีใจที่เธอกลับมาเป็นปกตินะโทษทีนะไม่ได้ตั้งใจจะทําให้มันเป็นไม่ได้ตั้งใจทําให้เป็นปัญหาแต่ว่าเมื่อกี้ฉันก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะมันดูจะเกิดขึ้นกับฉันเหมือนกันนะที่นี่มันอันตรายหรือเปล่าเนี่ยฮะเดี๋ยวนะฉัน Are you backing out ฮะ listen to me อ๋อแบบจะไปแล้วแบบไม่เอาแล้วเอออะไรนั่นนายไม่เอาแล้วเหรอใช่คือฉันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอะนะคือแล้วฉันก็เป็นห่วงเธอด้วยวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าไหมเธอไม่เอานะฉันเพิ่งจะกลับมารู้สึกปกติเองอะไม่เด็ดขาดกลับบ้านซะโอเคเดี๋ยวฉันจ่ายค่าแท็กซี่ให้ก็ได้สุดท้ายก็บังคับพาโยโกะกลับขึ้นแท็กซี่กลับบ้านถึงอย่างนั้นเธอก็ยังไม่หยุดบ่นฉันเลยฉันก็เลยสัญญากับเธอว่าเดี๋ยวเราจะแวะมาที่นี่กันอีก I promise I search the park on my own อ๋อคือไล่โยโกะกลับบ้านไปก่อนแล้วเราไอ้นี่เองแล้วเราดูสำรวจเองครับชิบหายแล้วอยู่คนเดียวโอ้โหโอ้ขึ้นมาเป็นรูทยาวอย่างนี้แต่เป็นตอนเช้าอ่ะโอ้โหพาร์ทได้น่าชิลนะครับผมแต่ว่าขอเซฟไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ42นาทีจิ้มจึ๊กตรงนี้มันเป็นออกการเป็นหน้าเปล่าไปเหรอโอเคครับผมมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องราวเราได้เจอกับเรื่องราวแบบนึงไปแล้วนะครับแต่ว่าสังเกตไหมว่าเดี๋ยวมันมีไล่ลงมาอีกแน่ๆเลยอาจจะมีตัวละครอื่นให้เราเล่นด้วยนะครับเกมนี้ดูท่าจะตัวละครเยอะซะด้วยนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้พาร์ทนี้สวัสดีครับ